ปิดเลยก็ได้เนาะบวกให้ใช้ช่องทางเดียวเลยครับเครื่องหลุดกระจายเลยนะผมกระแทกแท่งไปดิเออแนวโค้งหมดแล้วนะเป็นเหตุเพลิงไหม้รถนะฮะรถพ่วงคว่ำตอนนี้เจ้าที่ดับเพลิงเทศบาลคลองสอดกำลังเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงส่วนหัวลากรถไหม้ทั้งคันแล้วนะฮะแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ปิดไฟอยู่ถ่ายวีดีโอไว้อยู่แต่ว่าก่อนเดี๋ยวนี้เหล็กทั้งนั้นเลยเครื่องมันแตกกระจายเต็มไปหมดเลยมันมาบนหลังคาเงี้ยมันตอนนั้นเป็นยังไงยายนอนตรงไหนนอนกลางโอ๊ยนอนบนเตียงเงี้ยวะกี่คนเนี่ยอันนี้สองคนสองนั่งคุณแล้วมันลอยมาไงจังบางมีถึงคุณลอยมาจากไหนไม่รู้เลยไม่รู้ตกใจตกใจอ่ะโอ้มันจากแนวพุ่งมาเงี้ยแบบดาวหางเลยนะเออแล้วก็มาโดนกระจกนี่ตัวกระจกก็แม่งโดนกระจกนี่ลูกหลานโดนทั้งเถิงก่อนโดนทั้งข้างข้างมาหนังมุนมันสิมุนมันเล่นมากกระแทกตัวนี้อีก2 อันอ่ะยังเร็วเลยใช่มั้ยแล้วนอนกี่คนตรงเนี้ย2 คนโอ้ถ้าไม่มีมุ้งตรงนี้ตายแน่ตายแล้วแผ่นใหญ่มากแผ่นใหญ่แล้วพี่นี่นอนตรงไหนอ่ะนี่เลยนี่ตรงนี้เลยเหรอซื้อหัวพอดีเลยโอ้ซื้อหัวพอดีเลยมันสิหมุนมันสิหมุนไปทั้งเพิงแล้วมันสิหมุนลงไปอีกมันดังแบบยังไงใหญ่ตรงนั้นแบบลูกปืนแบบจรวดมาเลยเหรอบักแข็งเลยตึ้งเดียวเลยตอนนั้นคิดว่าอะไรอ่ะคิดว่ารถมันว่าคิดว่ารถมันสิลงหนีใกล้ๆอ๋อคิดว่ามันเคยคว่ำบ่อยๆเหมือนกันใช่ไหมจ้ะอ๋อแต่ไม่คิดว่ามันจะมาเตียงนอนนี่เหรอโอ้ยตึ้งเดียวลูกนั่งกินทักยุ่งที่เรานะโอ้เล่นแต่กอดเนาะตกใจตกใจหลายเนาะเกือบไปแล้วนะถ้าโดนหัวตายเลยเนี่ยโ
โอ้ไม่เหลือแล้วผมมีมุ้งเรียบร้อยครับโอ้ยมุ้งเรียบร้อยเลยถ้าผมมีมุ้งนี่เรียบร้อยเลยลงหัวพอดีเลยอ่ะลงคนนอนพอดีเลยอ่ะ